สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนๆแหมวันนี้นะคะเรามากันยังไงคะแม่สามรถเนาะมีรถอะไรบ้างเอ่ยว้าแสดงให้หนูหน่อยสิคะเมื่อกี้แสดงเรามีรถแพดรถเปรี้ยวรถหวานมารุ่นหวานมันนาอีฟเลยเหมือนมันจะออกดีแต่วันนี้เรามาแบบ3รสเลยแม่เนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดแบบเนาะไม่แบบเผ็ดแบบโหพูดอะไรไม่ใช่เนาะแบบมันผสมเขาเรียกว่าอะไรอะแม่มันกลมกลืนกันเลยอะเนาะทานปุ๊บเพื่อนๆจะต้องติดใจแน่นอนเลยนะคะแล้วเราก็คือทำขิงดองเขาเรียกว่าขิงดองหรือขิงหมักขิงดองสามรสค่ะขิงดองสามรสเนาะแล้วมีขิงหมักกันเลยก็ไม่ได้ขิงหมักผมแล้วขิงดองสามรสนี่นะคะเพื่อนๆโมทานไปโมติดรสชาติมันเลยค่ะปกติเวลาเราไปทานซูชิอย่างเช่นร้านญี่ปุ่นเขาก็จะมีไอ้ขิงดองอันนี้ให้เราใช่ไหมคะแต่สูตรของคุณแม่นี่ค่ะเพื่อนๆอย่างที่บอกเผ็ดเปรี้ยวหวานมาพร้อมกันแบบทานปุ๊บสะใจ 100% เพื่อนๆจะขยันอยากทำเองแน่นอนเลยนะคะเนาะและแถมว่าแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะลุยขิงใช่แสดงให้ดูเอาหวานเอาเปรี้ยวหน่อยสิอย่างนี้เหรอคะแล้วเผ็ดนะเผ็ดเหรอคะเราทำไม่เป็นอ่ะคุณแม่ทำไมเพราะคุณแม่เขาเผ็ดจากธรรมชาติเองโอเคไปว่าละเดี๋ยวคุณเหลือละว่าแล้วนะคะลุยกันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆดูสิคะแม่กับโมนี่ได้ขิงมาตัวเปรื่มทึมเลยเราก็เริ่มกันด้วยการทำความสะอาดขิงก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็หยิบช้อนมาแล้วก็ขูดผิวหรือเปลือกของขิงออกนะคะเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพื่อนๆตอนขูดนี่เปลือกของขิงจะออกหลุดออกมาง่ายมากค่ะหรือถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะใช้ช้อนใช้มีดแทนก็ได้นะคะเราก็เอามีดขูดเบาๆค่ะแค่แป๊บเดียวเห็นไหมคะพอขิงโป๊หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็ล้างขิงอีกรอบนึงให้แน่ใจว่าไม่มีเปลือกติดแล้วนะคะแล้วเราก็ผสมเกลือกับน้ำเปล่าแล้วก็หั่นขิงของเราให้เป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วต้องใช้อะไรเท่าไหร่เพื่อนๆคลิกลงไปดูข้างใต้ info box ได้เลยนะคะแล้วเราหั่นขิงของเราให้ออกมาเป็นบางๆนี่มันจะยิ่งออกมาอร่อยหนักเลยค่ะนี่แม่กับหมูช่วยกันหั่นนะคะแล้วน้ำเกลือนี่สำคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆการที่เราใส่เกลือลงไปในน้ำแล้ววางขิงของเราลงไปในน้ำเกลือนั้นมันจะทำให้ขิงของเรานี่ไม่ค่อยเผ็ดค่ะเพราะว่าเกลือนี่มันจะลดความเผ็ดของขิงลงนะคะแล้วก็แช่ขิงของเราเอาไว้ในน้ำเกลือประมาณสัก10นาทีค่ะหลังจาก10นาทีนะคะก็หยิบขิงของเราออกมาจากน้ำเกลือแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งเพื่อเกลือมันจะได้ออกไปจากตัวขิงค่ะล้างแค่แป๊บเดียวเสร็จนี่เห็นไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาผ้าผืนใหญ่มาวางไว้บนโต๊ะของเราแล้วก็เอาขิงของเรานี่มาวางไว้ให้ทั่วบนตัวผ้าเลยค่ะเพื่อให้ขิงของเรานี่ได้แห้งค่ะเพื่อเขาจะได้ไม่เปียกไม่แฉะอีกต่อไปนะคะค่อยๆวางให้ทั่วเลยค่ะแล้วดูสิคะชิ้นที่คุณแม่หั่นนี่บางมากส่วนของโมนี่ยังหนาไปหน่อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสทำเองกินเองค่ะแล้วเราก็ผสมน้ำส้มสายชูกับน้ำตาลทรายแดงนะคะผสมให้เข้ากันเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยคนให้เข้ากันเปิดไฟนะคะจนน้ำตาลกับเกลือนี่ละลายพอมันเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟปั๊บแล้วก็ปล่อยให้น้ำขิงดองของเรานี่เย็นนะคะพอน้ำเย็นปุ๊บเราก็หยิบเอามาผสมกับขิงของเราได้เลยค่ะแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าสีของน้ำขิงดองของเรานี่สวยมากเลยสีทองแบบสวยมากจริงๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำของเราลงไปใน
ขิงของเราเลยนะคะเพื่อนๆคะแค่ได้กลิ่นหอมนี่เพื่อนๆจะติดใจมากๆแล้วล่ะค่ะแล้วรสชาติที่ออกมาสุดยอดเลยค่ะทั้งหวานเปรี้ยวนิดหน่อยเค็มนิดๆเผ็ดนิดหนึ่งเพื่อนๆจะติดใจแล้วหลงรักขิงดองอันนี้มากๆเลยล่ะค่ะเนี่ยดองไว้ 3-4 วันก็ทานได้แล้วอันนี้ทำเสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่เราอ่ะเป็นผู้พิเศษอ่ะเชิญพิเศษรวดเร็วทันใจให้คุณผู้ชมได้เห็นทันตาเห็นไหมคะ อย่างกับสมัยนี้มันยุคจรวดยิ่งฝาจรวดอีกใช่ไหมคะโอ้โหนิวเคลียร์เลยเห็นไหมถึงที่เลยเห็นไหมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยแล้วคนที่กินนี่ไม่พูดเลยว่าเอาไปอันนี้อันที่คุณแม่ดองไว้อันนี้คุณแม่ดองไว้ล่วงหน้าไงคะเสร็จแล้วแต่อันที่ดองเนี้ยจำไว้เลย 3-4 วันขึ้น4วันขึ้นไปแล้วคุณทานได้เลยอ่าฮะแล้วคุณแม่คะตะกี้ตอนที่เราทำคุณแม่บอกเพื่อนๆว่าขวดนี่ก่อนที่เราจะเอามาใส่ขิงเราต้องทำไงกับขวดเออเอาขวดไปนึ่งอะค่ะนึ่งให้สะอาดก่อนแล้วก็ให้แห้งแล้วก็ค่อยเอามาใส่มันจะได้เก็บได้นานนั่นนะคะมันฆ่าเชื้อโรคใช่ใช่แต่ที่เยอรมันอากาศมันเย็นเนาะของไม่ค่อยเสียง่ายอะค่ะเหมือนเราอะเราไม่ค่อยบูดถึงเนี่ยเพราะว่าหน้าไม่บูดนะไม่หัวล้อกี้ก็เขาบอกวันนี้ทานข้าวต้มเห็นไหมคะอ่าฮะข้าวต้มข้าวต้มกุ้ยเห็นไหมเขาจะมีกุ้งแห้งยำมีขิงดองให้ผมไม่อยากพูดเลยให้เราหิวเลยอะมีผัดผักบุ้งไฟแดงอ่าฮะจริงนะคะเพื่อนๆมียำไข่เค็มมีปลาเค็มใช่ยำไข่เค็มนี่ก็ขอกดโมเลยเหมือนกันทานกับนี้แล้วก็ข้าวต้มนะแม่นะง่ายค่ะทำเองเนาะทำเพื่อค่ะเนี่ยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาสนับสนุนเข้ามาทักทายแม่ลูกคู่นี้เสมอเวลาเราอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะยิ่งถ้าคอมเมนต์แบบว่าน่ารักน่ารักอะค่ะชอบแต่ไม่เป็นไรค่ะติชมมาได้ค่ะรับได้ค่ะเพราะว่า nobody is perfect ใช่ไม่มีใครเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเราดีใจแล้วปลื้มกันมากๆจริงๆเวลาเพื่อนๆเข้ามาเยี่ยมเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆคราวหน้าเจอกันใหม่นะคะบุญรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายผัดเปรี้ยวหวานไปแล้ว